ผมไม่อยากทุบหม้อข้าวตัวเองนะคือผมอยากให้ตำรวจที่เขาไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้มีทางเดินบ้างนะถ้าผมทุบหม้อข้าวเมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่นะก็ตายกันทั้งสมาคมชาติแล้วผมก็สงสารน้องๆผู้กับนะจะอยู่กันอย่างลำบากนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็ถึงไม่เปิดในรายละเอียดทั้งหมดนะครับนะแต่ถามว่าผมทำงานสืบสวนนะมาตั้งชีวิตนะแล้วผมถนัดเรื่องไล่เส้นทางการเงินท่านดูผมยึดทรัพย์อยู่กับปปงมาเท่าไหร่แล้ววันนี้ก็เพิ่งทราบจากพี่นายถามเมื่อเช้านะครับว่าเนี่ยทราบว่ามีการเอาเงินให้นักข่าวบ้างมีอยู่4รายผมนึกขึ้นได้2คนผมก็บอกไปนะก็เหมือนที่ท่านนายชัยบอกว่ามันไม่ใช่10คนนะครับมันก็เป็นคือคนเราเนี่ยมันมีคนไทยเหมือนคนไทยไหมโบราณน่ะท่านไปบ้านไหนก็มีตุ่มน้ำไว้หน้าบ้านน่ะท่านก็ไปตักตุ่มน้ำกินได้เหมือนท่านมาที่ผมเนี่ยผมมีข้าวเลี้ยงท่านก็กลายเป็นสิบคนหมดอย่างนั้นใช่นะครับนะผมคือท่านมาที่นี่เอาผมถามว่าท่านไปตรอเนี่ยมีข้าวกินไหมเอาง่ายๆท่านถ้าไม่ได้เอาเงินแพทย์พนันไปให้นักข่าวไม่ได้ทำก็แค่นั้นเองคือแค่นั้นเองก็มีอะไรก็ข้อหาอะไรอ่ะใช่ข่าวที่ตั้งข้อหาให้หน่อยดิใช่ไหมครับไม่งั้นแล้วผมก็มั่นใจว่านักข่าวหลายคนเรามีมิกระจิกมิกระจายกันนะในต่างจังหวัดก็มีแบบนี้นะครับแต่ถามว่าน้องคนไหนที่ไปกับผมเนี่ยผมก็มีให้บ้างเพราะว่าคุณผมเห็นคุณเอารถไปแล้วคุณไปกันแบบสี่คนเนี่ยคนยกกล้องคนหนึ่งใช่ไหมครับคนถือไม้บ้างอะไรบ้างผมก็สงสารอย่างนี้สรุปว่าเงินกับข้าวไม่ต่างกันครับถูกไหมครับครับใช่ครับข้าวก็เป็นเงินครับแต่ว่าข้าวคือกินเข้าไปครับแต่เงินก็เป็นเงินที่สามารถจ่ายได้ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้ากินข้าวผิดเงินก็ต้องผิดถ้าเงินผิดข้าวก็ต้องผิดด้วยครับแค่นั้นเลยครับเวลาไปทำข่าวผมแต่ละวันเนี่ยพวกนี้เขายกทีมไปนะครับคือผมก็ไม่ได้ไปดูแลทั้งหมดนะผมก็ให้เขาหมื่นนึงนะเขาก็ไปกินข้าวกันสามสี่คนที่ผมบอกว่ากับสี่ห้าวันมันไม่ได้มากแต่ผมก็แต่ทุกครั้งเวลาให้เขาก็บอกว่าทางช่องให้มาแล้วนะนะครับผมก็เห็นว่านักข่าวน้องๆเหล่านี้เขาไม่เคยมาไถ่ผมอย่างนี้หวังนะเขาไม่เคยมาขอเงินผมแล้วน้องๆนักข่าวที่อยู่ตรงหน้าผมทุกคนนะครับนะเนี่ยที่มาอยู่ทำข่าวผมมาเนี่ยแค่ทุกวันเนี่ยเราอยู่กันนะน้องเหล่านี้ก็ไม่เคยมาขอเงินผมแต่ถามว่าอะไรท่านเห็นไหมครับว่าผมเลี้ยงอาหารเขาถามว่าน้องๆที่มาที่นั่งนี้เนี่ยท่านมากันเยอะแยะผมมีอาหารของวันเลี้ยงถ้ารู้ไหมว่าเฉพาะอาหารกลางวันที่สโมสรตรวจครับผมมีลูกน้องทำงานที่นี่เนี่ยอาหารข้าวกล่องเนี่ยวันละ200กล่องนะครับเดือนเนี่ยผมจ่ายค่าอาหารกลางวันที่เนี่ยเดือนละ 250,000 นะครับท่านไปเช็คได้เลยเงินถูกกฎหมายนะครับเป็นเงินผมเอง